สวัสดีครับพบกับสุรุข่าววอลเลย์บอลเราเริ่มต้นกันที่ชาวเน็ตมาเลเซียตะลึงนะฮะน้องเดรียมอดีตนักวอลเลย์บอลสูงกว่าเพื่อนเกือบ2เท่าการเป็นที่ฮือฮากับความสูงของน้องเดรียมอริรักษ์อัมพรัตน์อดีตนักวอลเลย์บอลที่หันไปเล่นกีฬาเน็ตบอลที่ทำเอาชาวเน็ตมาเลเซียต้องตะลึงวันที่16ตุลาคมนะครับน้องเดรียมอริรักษ์อัมพรัตน์นักกีฬาเน็ตบอลทีมชาติไทยที่ปัจจุบันย้ายไปเล่นให้กับเทียมตะลิงกานูมาเวลในสโมสรซุปเปอร์ลีกประเทศมาเลเซียที่กำลังกลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ตหลังมีคลิปเปรียบเทียบความสูงกับเพื่อนร่วมทีมอัสโตอารีนาได้ปล่อยคลิปใน TikTok โปรโมทการแข่งขันเน็ตบอลซุปเปอร์ลีกหรือ NSL 2023ขณะที่น้องเดรียมอาริรัตน์นั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้ส่วนข้างๆเธอเป็นไอนาเพื่อนร่วมทีมก่อนที่จะลุกขึ้นยืนด้วยความสูงที่ทำให้ชาวเน็ตตกใจเพราะเธอสูงกว่าไอ้หน้าเกือบ2เท่าสำหรับน้องเดรียมอริรักษ์อัมพรัตน์นะครับเคยลงเล่นในกีฬาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกให้กับโปรเฟรดวีซีก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนมาเล่นกีฬาเน็ตบอลและติดทีมชาติเมื่อปี2022นะครับเตยหัตถยาบำรุงสุขกับซีซั่นที่3ใน Toyota Auto Body Greensheaถือเป็นกำลังหลักของทีมจากเมืองคาริยะจังหวัดไอจิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขบรรเลงทีมชาติไทยที่เข้าร่วมทีม Toyota Auto Body Greensheaมาตั้งแต่ซีซั่น 2021 ถึง 2022 โดย Toyota Auto Body Greensheถือได้ว่าเป็นทีมระดับกลางของลีกผลงานซีซั่นที่ผ่านมาในฤดูกาลปกติพวกเธอจบในอันดับที่8ของตารางคะแนนจากการลง33นัดมี39แต้มอย่างไรก็ดี Toyota Auto Body Greensheaก็ถือว่าขยับตัวได้เร็วในการช่วงปิดซีซั่นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตัวนักกีฬา Import จากซีซั่นที่แล้วใช้ดานิเล่คัตติโนมีหลังทีมชาติสหรัฐอเมริกาแต่ปีนี้ Toyota Auto Body Greensheได้เปลี่ยนมาใช้ลีเซ่ฟันส์เฮเก้มีหลังชาวเบลเยียมซึ่งในซีซั่นที่แล้วอยู่กับทีมฮิซามิสึสปริงทีมในศึกวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นเช่นกันซึ่งนั่นว่าการปรับตัวไม่นำเป็นปัญหาเพราะเล่นอยู่ในลีกนี้อยู่แล้วแต่ต้องมารอดูกันว่าเธอจะเข้ามาประสานงานกับน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขและเพื่อนร่วมทีมได้ขนาดไหนและจะช่วยยกระดับ Toyota Auto Body Greensheได้หรือไม่ในซีซั่นนี้และผลงานที่จับต้องได้ครั้งล่าสุดของ Toyota Auto Body Greensheต้องย้อนกลับไปเมื่อปี 2007-2008เลยทีเดียวนะครับซึ่งครั้งนั้นพวกเธอสามารถคว้าแชมป์แอมพอร์ตคัพมาได้ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในรอบ10ปีของทีมเลยก็ว่าได้ขณะที่เกมแรกในซีซั่นนี้น้องเตยหัตถยาบำรุงสุขกัปตันสังกัด Toyota Auto Body Greensheจะเป็นการบุกไปเยือนเจทีมาวรัตในวันที่21ตุลาคมนี้แข่งขันตามเวลาประเทศไทย 14.00 นโดยถ่ายทอดสดทาง True Sport HD1 นะฮะหลังแพ้จอร์เจียยับมอนุกราวทีมชาติไทยทำผลงานดีขึ้นกับเอสโตเนียมอนุโบกิ้งกุนซือทีมชาติไทยก้าวลุกทีมจะทำผลงานได้ดีขึ้นในเกมพบกับเอสโตเนียทางด้านกฤษฎากาแมนกระตุ้นเพื่อนๆขึ้นสู่ฟอร์มณห้องแถลงข่าวอเล็กซ์คล็อกอารีนาสมาคมฟุตบอลเอสโตเนียได้จัดงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างเอสโตเนียกับทีมชาติไทยซึ่งได้ส่งหัวหน้ามานูฟูกิ้งผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยกฤษฎากาแมนกัปตันเทียมร่วมเข้างานแถลงข่าวมานูฟูกิ้งนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับจากเอสโตเนียและการเชิญเรามาแข่งขันที่นี่แน่นอนว่าเกมที่แล้วมันไม่ใช่เกมที่ดีสำหรับเรามีหลายปัจจัยที่เราไม่ได้เอามาเป็นข้ออ้างไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้ตามที่เราต้องการหรืออากาศที่หนาวทุกอย่างไม่ใช่ข้ออ้างตอนนี้เรามีสมาธิกับการแก้ไขข้อผิดพลาดของเรามากกว่าเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีขึ้นเอสเนียเป็นทีมที่ดีและเล่นได้ดีในเกมที่ผ่านมาตามที่เราวิเคราะห์มาแม้ผลอาจจะออกมาไม่ดีแต่สำหรับเราจะโฟกัสกับการแก้ไขจุดบกพร่องของเราและพยายามทำผลงานให้ดีในเกมนี้ตอนนี้จอร์เจียและเอสเนียตามมีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะเรื่องของร่างกายที่เหนือกว่าทีมของเราอย่างชัดเจนเราเองก็พยายามเน้นกับนักเตะภายในทีมเล่นตามที่เราถนัดก็คือการครอบครองบอลให้ดีและไม่เสียบอลง่ายๆอากาศก็เป็นปัจจัยหนึ่งเราพยายามปรับตัวให้เข้ากับอากาศที่หนาวเย็นที่นี่ให้ได้กว่าเดิมที่นี่หนาวกว่าที่จอร์เจียแต่เราจะพยายามปรับตัวให้ได้และเล่นฟุตบอลตามที่เราถนัด
มั่นใจว่าเราจะทำผลงานดีกว่าเกมที่แล้วโดยสำหรับโปรแกรมนั้นนี้นะครับจะลงเล่นกันตามเวลาประเทศไทยก็คือ5ทุ่มตรงนะฮะในวันที่17ตุลาคมนี้ก็คือวันนี้นะฮะห้ามพลาดให้โอกาสแล้วหน่อยครับด่วน5ชาติอาเซียนเสนอชิงเจ้าภาพฟุตบอลโลก2034เอเชียฟุตบอลนะครับรายงานข่าวใหญ่อาเซียนเตรียมหารือเสนอตัวจัดฟุตบอลโลก2034ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าประเทศในกลุ่มอาเซียนจะมีการประชุมเพื่อหารือในประเด็นต่างๆรวมถึงการประมูลเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2034ต่อไปโดยก่อนหน้านี้10ประเทศอาเซียนเห็นชอบในการประชุมสุดยอดอาเซียนปี2562เพื่อเสนอชื่อเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2577โดยมีไทยเป็นประเทศชั้นนำในเดือนเมษายนนะครับสภากีฬาอาเซียนเสนอให้จัดฟุตบอลโลกปี2034ใน 4-5 ประเทศเช่นไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์หรือเวียดนามประเทศอื่นๆก็น่าจะมีบทบาทสนับสนุนสภายังเสนอว่าในกรณีของฟุตบอลโลกปี2034อาเซียนจะมี4ชาติในการเข้าร่วมฟุตบอลโลกปี2034หากเป็นเจ้าภาพอย่างไรก็ตามข้อเสนอกำลังเผชิญกับข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับความเป็นไปได้โดยเฉพาะเมื่อซาอุดิอาระเบียประเทศเดียวที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2034อย่างเป็นทางการโดยรับการสนับสนุนอย่างดีนะจากนานาประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศในอาเซียนเช่นมาเลเซียติมอร์เลสเตหรือลาวการตัดสินใจในการส่งใบสมัครเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2034คือเดือนตุลาคมปี2566นะครับนี่คือสรุปข่าววอลเลย์บอลและฟุตบอลไทยนะฮะช่วงเช้าวันที่17ตุลาคม